สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่28มกราคม2564ไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่756รายติดเชื้อในประเทศ746รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 16,221 รายขณะที่รักษาหาย 11,287 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 4,858 รายและยอดเสียชีวิต76รายเราชนะลงทะเบียนพรุ่งนี้ผ่าน www.rauchana.com เวลา 6:00 น.เตรียมตัวเช็คสิทธิ์คุณสมบัติก่อนลงทะเบียนสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยประกันสังคมมาตรา33เตรียมตัวเฮเล็งจ่ายเยียวยาโควิดกรมควบคุมโรคประสานกทม.เร่งตรวจสอบและดำเนินการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยโควิดปกปิดข้อมูลกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเผยผลการวิจัยใช้ฟ้าทลายโจรร่วมรักษาผู้ป่วยโควิดใกล้เป็นความจริงหลังทดลองได้ผลดียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 100,555,932 รายเสียชีวิต 2,185,981 รายหรือประมาณ 2.17%รักษาหาย 73,407,645 รายหรือประมาณ 73.04% ติดเชื้อทั้งหมด221ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียยูเคฝรั่งเศสสเปนอิตาลีตุรกีเยอรมนีไทยอยู่อันดับที่120ติดเชื้อ 16,221 รายเสียชีวิต76รายรักษาหาย 11,287 ราย